ดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนรังนกแอนตาปีความเป็นมาของปัญหานะครับข้อ1ครับต้องการนับจำนวนนกและผลผลิตรังในแต่ละห้องได้แม่นยำและรวดเร็วนะครับ2ครับคุณภาพของรังนกสีขาวมีคุณภาพลดลงส่งผลให้มีรูปทรงไม่ได้มาตรฐานครับครับสำหรับแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยเรานะครับจะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการนับจำนวนนกและนับจำนวนของรังนกในแต่ละห้องโดยจะทำการตรวจจับและตีกรอบในการแบ่งแยกนกและรังนกในแต่ละห้องครับโดยใช้เทคนิค Mass RCNN หรือ Mass Recurrent Based Convolution Neural Network หรืออาจจะใช้YOLO V5 นะครับในการทำ Object Detection และทำการจำแนกออกเป็นในแต่ละคลาสสิฟายนะครับในการแก้ปัญหาข้อที่2นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อรังนกสีขาวนะก็คืออุณหภูมิความชื้นและอากาศภายในบ้านซึ่งเรานะครับอาจจะทําการทดสอบและเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นและอากาศภายในฟาร์มที่ทําให้รังนกสีขาวนั้นมีคุณภาพและเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นและอากาศภายในฟาร์มที่ทําให้รังนกสีขาวนั้นไม่มีคุณภาพนะครับโดยเรานะครับจะมาทําการเทรนโมเดลหรือสร้างโมเดลนั่นเองโดยอาจจะใช้Neural Networkในการประมวลผลแบบคลาสสิฟายนะครับว่าจำแนกว่ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ทราบปัจจัยในปัจจุบันนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีนะครับผลลัพธ์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สามารถนับจำนวนของนกแอ่นกินรังและรังของนกแอ่นกินรังที่อยู่ภายในห้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมทั้งยังสามารถทราบถึงปัจจัยในปัจจุบันว่าคุณภาพของรังนกมีคุณภาพหรือไม่ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพของรังนกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นอยากเห็นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยนะครับมีการสนับสนุนการนำปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนรังนกแอนตาปีในการนับจำนวนนกรังนกและ AI นะครับในการวิเคราะห์อุณหภูมิความชื้นอากาศและแสงที่ช่วยในการจำแนกว่าอุณหภูมิความชื้นอากาศและแสงในปัจจุบันมีคุณภาพต่อรังนกหรือไม่มีคุณภาพต่อรังนกนั้นได้ถูกนำไปช่วยเหลือจริงๆและสามารถต่อยอดไปช่วยเหลือวิสาหกิจที่มีการนำรังนกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกด้วย